จากกรณีที่โฆษกธนาคารกลางยุโรปเปิดเผยว่าคณะกรรมการบริหารจะมีการประชุมเฉพาะกิจในวันนี้เพื่อหารือถึงสภาวะตลาดในปัจจุบันมีรายงานว่าตลาดหุ้นยุโรปปิดในวันอังคารที่ผ่านมาปรับตัวลงเป็นวันที่6ติดต่อกันเนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับการปรับตัวขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงในสหรัฐและมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั้งนี้ท่ามกลางความขัดแย้งของรัสเซียและยูเครนยังส่งผลกระทบต่อชาวยุโรปทำให้ราคาอาหารและพลังงานพุ่งสูงขึ้นเป็นอย่างมากล่าสุดผลสำรวจความคิดเห็นที่เผยแพร่ในวันพุธที่ผ่านมาพบว่าพวกเขาเริ่มหมดความอดทนกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากความขัดแย้งดังกล่าวและจำนวนมากอยากเห็นสงครามจบลงโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นได้แม้ว่ายูเครนอาจจะต้องยอมสละดินแดนก็ตามพวกนักวิเคราะห์มองโพลดังกล่าวซึ่งสำรวจความเห็นของประชาชนใน10ชาติยุโรปบ่งชี้ว่าความสนใจของประชาชนอาจแปรเปลี่ยนจากสงครามไปเป็นผลกระทบในวงกว้างจากความขัดแย้งดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นในทวีปแห่งนี้และรัฐบาลของประเทศต่างๆในยุโรปจำเป็นต้องจัดการกับความกังวลเหล่านั้นในขณะที่พวกเขาก็ต้องหาทางกดดันรัสเซียต่อไปผลสำรวจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่า1ใน3ราว 35% ต้องการให้สงครามจบลงอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แม้กระทั่งอาจจะต้องชดเชยด้วยการที่ยูเครนต้องยอมสละดินแดนและมีเพียง 22% เท่านั้นที่บอกว่าสงครามควรลากยาวต่อไปเพื่อลงโทษรัสเซียและทวงดินแดนทั้งหมดของยูเครนกลับคืนมาอย่างไรก็ตามผู้ตอบแบบสอบถามยังคงมีความเป็นหนึ่งเดียวกันในจุดยืนสนับสนุนยูเครนหรือในประเด็นที่ว่าใครควรเป็นผู้รับผิดชอบในสงครามที่เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่ 73% กล่าวโทษไปที่มอสโกและ 64% เชื่อว่ารัสเซียเป็นอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางสันติภาพไม่ใช่สหรัฐสหภาพยุโรปหรือ EU ผลสำรวจนี้จัดทำทางออนไลน์โดยสำนักโพยูโกฟและบริษัทวิจัย Data Paxitและเผยแพร่โดยสถาบันวิจัยคณะมนตรียุโรปด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ ECFR มันเป็นการสำรวจความเห็นของผู้ใหญ่ 8,172 คนใน10ประเทศยุโรปในนั้นรวมถึงเยอรมนีโรมาเนียและสวีเดนระหว่างปลายเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคมผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นที่แตกแยกกันระหว่างคนที่ต้องการเห็นสันติภาพแม้กระทั่งมันอาจจะเกี่ยวข้องกับการยอมอ่อนข้อของยูเครนกับคนที่มองความยุติธรรมต้องอยู่เหนือสิ่งอื่นใดแม้ว่าสงครามอาจจะยืดเยื้อลากยาวออกไปทั้งนี้มีผู้ตอบแบบสอบถามราว 20% ที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งโดยส่วนหนึ่งก็ต้องการให้ยุโรปลงโทษรัสเซียหนักหน่วงแต่ก็กังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่างๆและสิ่งที่ต้องชดใช้ส่วนที่เหลือบอกว่าไม่ขอแสดงความคิดเห็นอีวานคราสเตฟและมาร์คดิโอยาร์ดผู้เขียนรายงานของ ECFR ให้ความเห็นว่าความรู้สึกดังกล่าวของประชาชนจะส่งผลกระทบต่อนโยบายของยุโรปในเรื่องยูเครนผลการค้นพบบ่งชี้ว่าความเห็นของประชาชนในยุโรปกำลังเปลี่ยนไปและวันที่หนักหนาที่สุดยังรออยู่เบื้องหน้าชาวยุโรปมีความกังวลเกี่ยวกับภัยคุกคามนิวเคลียร์ที่อาจลุกลามบานปลายเช่นกันและหากพวกเขาเริ่มรู้สึกมากขึ้นว่ามาตรการคว่ำบาตรเล่นงานรัสเซียไม่ก่อผลลัพธ์ใดๆตามเป้าหมายความเห็นต่างระหว่างคนที่ต้องการให้สงครามจบลงอย่างรวดเร็วกับคนที่ต้องการเห็นรัสเซียพ่ายแพ้ก็จะยิ่งมีมากขึ้นผลสำรวจบ่งชี้ว่าเวลานี้ชาวยุโรปมีความกังวลมากที่สุดในเรื่องเกี่ยวกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นเรื่อยๆโดยในขณะที่เศรษฐกิจยังคงอยู่ระหว่างการฟื้นตัวจากโรคระบาดโควิด-19สงครามของรัสเซียในยูเครนได้ซ้ำเติมภาวะเงินเฟ้อในหลายประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโรที่พุ่งสูงอยู่ก่อนแล้วให้แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนพฤษภาคมท่ามกลางราคาพลังงานที่ดีดตัวขึ้นไม่หยุดด้านนายโอเล็กไซ เลสนิคอฟรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมยูเครนให้สัมภาษณ์กับ CNN หลังการประชุมนาโต้ที่เบลเยียมว่าอาวุธที่สหรัฐจัดหาให้จะทำให้ยูเครนสามารถเอาชนะและปลดปล่อยดินแดนทั้งหมดที่สูญเสียไปให้รัสเซียรวมทั้งไครเมียด้วยทั้งนี้เลดี้คอฟได้ชี้แจงถึงกระบวนการว่าขั้นตอนแรกในแผนของยูเครนคือการรักษาเสถียรภาพของสถานการณ์ที่เป็นอยู่ส่วนในขั้นตอนที่2กองกำลังรัสเซียจะถูกตอบโต้จนต้องล่าถอยกลับไปและหลังจากนั้นจะมีการสนทนาร่วมกันกับพันธมิตรต่างชาติของยูเครนเพื่อพูดคุยกันถึงเรื่องวิธีปลดปล่อยดินแดนเลสนิคอฟยืนยันว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามรัสเซียจะต้องได้เห็นดินแดนที่เสียไปอย่างเช่นเคอร์ซอนมาริอูโปลกับดินแดนของยูเครนรวมถึงไครเมียด้วยโดยไครเมียจะเป็นเป้าหมายเชิงกลยุทธ์สำหรับยูเครนเพราะเป็นดินแดนของยูเครนซึ่งยูเครนจะค่อยๆก้าวไปทีละขั้นทั้งนี้ไครเมียได้มีการลงประชามติเมื่อปี2014และได้คะแนนท่วมท้นในการผนวกเข้ากับรัสเซียก่อนหน้านี้ยูเครนได้ให้หลักประกันว่าจะไม่ใช้อาวุธที่สหรัฐส่งมาให้โจมตีรัสเซีย
เนื่องจากสหรัฐกังวลว่าอาจเพิ่มความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและนาโต้แต่ในเวลาต่อมายูเครนก็ระบุว่าจะใช้ระบบจรวดที่สหรัฐจัดส่งให้โจมตีเข้าไปในอาณาเขตของรัสเซียหากจำเป็นนอกจากนี้เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกีแห่งยูเครนยังให้คำมั่นว่าจะปลดปล่อยเมืองไครเมียรวมถึงสาธารณรัฐโดเนสและลูฮัสซึ่งรัสเซียรับรองให้เป็นรัฐอิสระแล้วด้วย